สวัสดีครับมาต่อกับ Samsung Note นะครับทีแรกก็ว่าจะไม่รีวิวแล้วอดไม่ไหวเพราะว่ารอบนี้ผมซื้อเครื่องศูนย์มาเลยนะครับซึ่งเป็นเครื่องล็อตสุดท้ายของประเทศไทยนะครับมันจะเป็นล็อตปี2020นี่คือเครื่องศูนย์เลยนะฮะพอจับเครื่องศูนย์แล้วเนี่ยเทียบกับเครื่องจีนที่เราซื้อผ่าน Lazada ร้าน iPanda นี่นะฮะเครื่องศูนย์จุดแตกต่างคือที่ผมเห็นชัดๆคือตรงนี้นะครับขอบโครเมียมของศูนย์เนี่ยแน่นอนว่าศูนย์มันเป็นของแท้อยู่แล้วแต่ขอบของ iPanda เนี่ยตรงนี้นะครับเข้ามาใกล้ๆตรงนี้นะฮะของเครื่อง iPanda เนี่ยมันจะเรียบขีดๆเนี่ยนะฮะตรงท้ายเนี่ยขีดๆเนี่ยของ iPanda นะครับมันจะเรียบไปกับตัวเครื่องแต่ของศูนย์เนี่ยมันจะนูนขีดนี่นะฮะใน Samsung Note มันจะมีขีดอย่างเงี้ยมันจะนูนขึ้นมานะครับมันจะไม่เรียบแล้วก็เฉพาะโครเมียมนะครับผิวสัมผัสเนี่ยของศูนย์เนี่ยมันเนียนกว่าผิวสัมผัสตรงขอบโครเมียมนี่นะฮะมันเนียนเลยครับเนียนๆเลยแล้วก็รูชาร์จเนี่ยถ้ามีของ iPanda อยู่ในมือนะครับให้เข้าไปส่องในรูชาร์จรูชาร์จเนี่ยข้างในมันจะไม่เรียบร้อยเหมือนของศูนย์ครับโดยที่ผมเปรียบเทียบกับของ S21 แล้วก็ Note 20ที่ผมมีนะฮะพอดีกล้องไม่โฟกัสคือของศูนย์เนี่ยข้างในช่องเนี่ยในรู USB พอร์ตไมโคร USB ที่เราพอร์ต USB ที่เราเสียบเข้าไป Type C เนี่ยตรงข้างล่างข้างบนและซ้ายขวาเนี่ยรวมถึงแผ่นที่เป็นแผ่นรับตัวทากจ่ายไฟที่เป็นแผ่นวงจรสีดำเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางได้สมมาตรมากกว่าทีนี้ของศูนย์เนี่ยเครื่องเนี่ยนะครับมันจะไม่มีเวียดนามละตัวเครื่องสีทองนี่เห็นยากมากผมอ่านให้ฟังแล้วกันคือศูนย์เนี่ยของศูนย์เนี่ยมันจะบอกว่าเป็นเดี๋ยวนะผมก็ดูยากจะเป็นบอกว่าดีไซน์เอนจิเนียร์บายซัมซุงเลยนะฮะโดยที่ไม่ได้ปั๊มว่าเป็นเวียดนามหรือไม่ได้เป็นไรส่วนพื้นผิวกระจกเนี่ยถ้าเทียบของ iPanda ผมอย่างที่ผมบอกว่าเนื่องจากมันเป็นกระจกเรามือเราเนี่ยสัมผัสไม่ได้ว่ากระจกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเท่าที่ผมสัมผัสได้จากของเครื่องสีฝีฟ้าของ iPanda เนี่ยคืออย่างเดียวคือขอบโครเมียมที่ของศูนย์เนี่ยมันเนียนกว่าอีกเรื่องนึงที่ผมเทสให้ดูเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมติดใจมากก็คือเรื่องของระบบการกันน้ำในเครื่อง iPanda เนี่ยในคลิปก่อนหน้านี้จะเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยมันติดเป็นเครื่องหมายตกใจผมจะเทสให้ดูนะครับข้างบนนี่เป็นวัดแรงดันของเครื่องเป็น pressure แรงดันนะครับเกี่ยวกับแรงดันของเครื่องว่าเครื่องเนี่ยวัดแรงดันได้ขนาดไหนเมื่อกี้ผมแอบทดสอบทีนึงแล้วล่ะถ้าเครื่องที่กันน้ำแอปตัวนี้จะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับแต่ถ้าอย่างของ iPanda ที่ผมกดให้ดูเนี่ยผมกดค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะฮะถึงจะเทสแล้วบอกว่าไม่ผ่านแต่ของศูนย์เนี่ยจิ้มปุ๊บออกขึ้นอย่างนี้ทันทีเลยฮะแล้วก็อย่างของ iPanda เนี่ยที่ไม่มีนะครับที่ผมบอกคือไม่มีชุดนี้มาให้ไม่มีชุดคีบไม่มีหัวสำรองนะฮะแล้วก็ไม่มีเคสใสๆของศูนย์ที่เป็นเคสใสนี่คือ iPanda ไม่มีนะครับกล่องนี้เนี่ยก็ไม่เหมือนกันอย่างของ iPanda ที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยกล่องจะเป็นลักษณะของผิวมันแต่กล่องศูนย์เนี่ยก็เหมือนของ Note 20ที่ผมเทียบให้ดูคือศูนย์เนี่ยผิวจะเป็นผิวด้านๆก็ได้ซื้อเครื่องก็ถือว่าเหมือนเป็นการเช่าซื้อดีที่ว่าผมได้ตังค์คืนนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการเคลมรอเงินเข้าระบบบัญชีธนาคารผมซึ่งผมคุยกับทาง CC ละ CC คือ call center นะครับว่าประมาณ 1-2 วันทําการก็เราดูวันพรุ่งนี้ทีว่าเงินจะเข้าไหมก็ฝากถึงคนที่จะซื้อของผ่านร้านนะครับร้าน iPanda เนี่ยก็ระวังกันไว้นิดนึงเมื่อวานร้านได้แชททางแอป Lazada มาหาผมบอกว่าขอดูคลิปที่เครื่องมันขึ้นสีที่เครื่องมันหน้าจอมันเพี้ยนร้านยังทักบอกว่าผมเปิดโหมดรักษาจอรักษาตาไว้หรือเปล่าคือโหมดจอเหลืองอะเวลาที่เราอยู่คือตัว Active Display อะฮะร้านถามว่าผมเปิดไว้หรือเปล่าเมื่อวานก็เลยส่งคลิปตัวที่มันเสียไปให้ดูอะว่ามันเป็นยังไงอ๋อตัวนี้จะเรียกว่า iComfort Shield นะฮะก็คือในส่วนของโน้ตเนี่ยถามว่าเปิดตัวนี้ผมบอกผมไม่ได้เปิดเทียบจอแล้วเนี่ยเหลืองอ้อยมาเชียวมันไม่ใช่เหลืองนะมันเขียวเลยนะฮะลองเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ที่เครื่องเสียของร้าน iPanda ให้ดูนะครับ
คลิปนี้ผมฝากได้คำเดียวว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับก็ถือว่ายังโชคดีที่ได้เงินคืนหวังว่าเป็นอย่างน้อยก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนไทยเราผมเรียกว่าคนไทยเลยนะหรือเพื่อนๆที่ได้เข้ามาดูคลิปและเห็นว่าโอ้ราคามันช่างล่อตาล่อใจถึงแม้จะเป็นรีเฟอร์บิทก็ยังคุ้มผมมองว่าความซวยคือถ้าเกิดผมใช้ไป7วันแล้ว Lazada ไม่คืนตังค์ให้เนี่ยนี่คือความซวยแล้วครับเพราะว่าการซ่อมจอของโน้ตเนี่ยราคาจอเนี่ยมากกว่า 6,000 บาทแน่นอนยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ครับคลิปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ